สวัสดีครับวันนี้รายวิชาการออกแบบภาพการ์ตูนล้อนะครับครูก็จะมาสาธิตวิธีการร่างภาพนะครับโดยสัปดาห์นี้โจทย์ก็คือแรงบันดาลใจจากซูเปอร์ฮีโร่นะครับซึ่งเราจะเลือกเอาตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เราชื่นชอบเนี่ยมาผสมกับใบหน้าของเราเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูการสาธิตจากครูนะครับว่าครูจะเลือกตัวละครอะไรหรือตัวซูเปอร์ฮีโร่อะไรมาเป็นการสร้างสรรค์การออกแบบตัวละครการ์ตูนล้อเลียนในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวดับแรกครูขอเริ่มจากส่วนหัวก่อนเนาะส่วนหัวเราก็จะเริ่มร่างจากส่วนของกระโหลกมาก่อนนะครับส่วนของกระโหลกเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยส่วนของคิ้วตาจมูกจมูกนี้จะอยู่ส่วนบริเวณส่วนโครงของวงกลมมาตรงนี้หูแล้วก็ปากตามสเต็ปนี้นะครับต่อมาก็จะล่างในส่วนของหัวไหล่นะครับคอก่อนหัวไหล่เราก็จะเขียนเป็นฝั่งซ้ายและขวากระดูกหายปลาคือมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราเขียนตามหลักกายวิภาคหรืออนาโตมี่เนี่ยมันจะเห็นพวกกล้ามเนื้อส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนของลำตัวช่วงเอวกระดูกเชิงกรานนะครับวิธีการล่างเนี่ยครูแนะนำให้นักเรียนเนี่ยเวลาล่างล่างให้เบาๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเดี๋ยวมันจะต้องมีการแก้ไขอยู่แล้วนะครับนี่ครูจะจับจากในส่วนของต้นแขนนะครับกล้ามเนื้อต้นแขนพอเดาออกไหมครับว่าครูจะเขียนเป็นตัวอะไรส่วนของปลายแขนด้วยลักษณะของตัวละครตัวนี้ก็จะมีความแข็งแรงนะครับครูประทับใจในส่วนของกายวิภาคของเขาที่แบบดูแล้วมีความกำยำแข็งแรงความสามารถพิเศษก็คือเขาสามารถปีนป่ายไปได้ทุกภูมิประเทศนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นแบบไอดอลของครูนะครับตั้งแต่เด็กเลยนะเป็นส่วนของข้อมือนี่เป็นนิ้วมือลักษณะของมือจะจับประสานกันอยู่
้นแบบของครูก็คือซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของครูก็คือสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับจะเริ่มล่างจากต้นขามาก่อนบางทีเราล่างเนี่ยเราอาจจะล่างให้มันทะลุนะครับเป็นเหมือนกับการล่างแบบเอ็กซ์เรย์มาก่อนก็ได้คือถ้าเราเรียนในเรื่องของการวิพากษ์มานะครับ anatomy เนี่ยมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเขียนพวกตัวละครเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำฝ่าเท้าก็จะมาประสานต้นแขนนะครับส่วนของต้นแขนก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็จะเป็นส่วนของใยแบ่งมุมนะครับที่ทะลุออกมาครูก็จะใส่ใบหน้าของครูเข้าไปนะครับจะเริ่มจากบริเวณจมูกก่อนThank you.
นะครับตรงนี้ก็จะเท่ากับดวงตาหนึ่งข้างมากั้นอยู่นะครับระหว่างหัวตาซ้ายขวาคิ้วก็จะเลิกขึ้นเป็นลักษณะแบบเหมือนคนตื่นเต้นตกใจทรงผมครูตอนนี้คือตัดอยู่ในทรงที่เป็นทรงแบบทรงแบบเกรียนหน่อยครับมหาไทยนะนี่ทรงผมมันอยู่ในลักษณะที่กลับหัวเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นผมที่มันปลิวไปด้านล่างอะไรเงี้ยนะครับตกมาตามลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลกเราก็จะมาเน้นเส้นที่เราต้องการที่จะใช้งานนะครับแล้วก็มาใส่ในส่วนของช่วงคอครับครูจะใส่เส้นเป็นเส้นแนวนอนมาก่อนแล้วก็จะใส่เส้นเป็นเส้นแบบตั้งแบบนี้มานะครับซึ่งเส้นเหล่านี้มันก็จะโค้งไปตามปริมาตรของลักษณะทางกายภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่มันโค้งไปตามปริมาตรของรูปทรงของเท้าก็มาใส่เส้นที่เป็นเส้นที่เป็นแบบลักษณะของใยแมงมุมนะครับอ
ก็จะเป็นลักษณะของการร่างโครงสร้างของการเขียนภาพการ์ตูนล้อเลียนนะครับโดยคอนเซปต์ในครั้งนี้ก็คือแรงบันดาลใจจากซูเปอร์ฮีโร่นะครับซูเปอร์ฮีโร่สิ่งที่ยากสำหรับครูครั้งนี้ก็คือการเขียนกลับด้านเนาะมันก็เลยทำให้แบบค่อนข้างที่จะแบบยากหน่อยอย่างนี้แรงบันดาลใจของซูเปอร์ฮีโร่ของนักเรียนก็อาจจะมีแตกต่างกันออกไปนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวละครอะไรมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบการสอนแล้วก็สาธิตวิธีการปฏิบัติให้กับนักเรียนได้ชมเป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูก็จะมาสอนในการลงสีของภาพการ์ตูนล้อในชิ้นนี้ให้กับนักเรียนได้ดูเป็นแนวทางต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมหากนักเรียนมีข้อคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามมาได้ที่กลุ่มรายวิชาที่เราเรียนกันนะครับหรือว่าในช่อง YouTube ครูยูบ้านศิลป์ก็ได้นะครับก็สามารถสอบถามได้ครูก็ยินดีตอบคำถามให้กับนักเรียนทุกๆคนนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ